สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Deliveryองค์การอนามัยโลกเองก็มีการประเมินและมีความกังวลค่ะว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับตุรกีรวมถึงที่บริเวณของซีเรียเองก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะไปซ้ำเติมวิกฤตทางด้านของมนุษยธรรมที่มีต่อซีเรียได้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีความเลวร้ายมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบมากมายอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตุรกีอาจจะตอบสนองได้ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยซีเรียตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ว่าความช่วยเหลืออาจจะไปถึงได้น้อยหรือว่าล่าช้ามากกว่าก็ระบุถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีต่อซีเรียควรอยู่ในระดับสูงสุดค่ะอเดลฮีทมัสชางเจ้าหน้าที่สถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO แถลงค่ะว่าความต้องการด้านมนุษยธรรมของซีเรียนั้นอยู่ในระดับสูงที่สุดหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในครั้งนี้ตุรกีมีขีดความสามารถที่แข็งแกร่งในการตอบสนองต่อวิกฤตแต่ว่าความต้องการหลักที่ไม่ได้รับการตอบสนองในระยะเร่งด่วนและระยะกลางไม่ได้ข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียซึ่งก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ยืดเยื้อมานานหลายปีทั้งจากความขัดแย้งภายในและโรคระบาดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ทับซ้อนอยู่เหนือวิกฤตหลายชั้นซึ่งซีเรียต้องเผชิญวิกฤตที่ยืดเยื้อและซับซ้อนมานานกว่า12ปีขณะที่เงินทุนด้านมนุษยธรรมยังคงลดลงประชาชนประมาณ23ล้านคนซึ่งรวมทั้งเด็กจำนวน1ล้าน4แสนคนมีแนวโน้มที่จะเจอกับความยากลำบากในทั้ง2ประเทศค่ะโดยเฉพาะในซีเรียมีประชาชนมากกว่า4ล้านคนกำลังรอคอยความช่วยเหลือและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่ก่อนแล้วด้วยองค์การอนามัยโลกยังระบุด้วยนะคะว่ากำลังจัดส่งอุปกรณ์ฉุกเฉินชุดรักษาบาดแผลและชุดผ่าตัดฉุกเฉินรวมไปถึงเปิดใช้งานเครือข่ายทีมแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วยซึ่งทางด้านของเทรดอร์สอัธนอมกรบีเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าในขณะนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะองค์การอนามัยโลกมีความกังวลเป็นพิเศษในหลายพื้นที่ของตุรกีและซีเรียที่ยังไม่มีการปรากฏข้อมูลออกมาตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าณขณะนี้สถานการณ์เลวร้ายมากน้อยเพียงใดนะคะซีเรียเนี่ยก็คือมีปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่ามีสงครามภายในประเทศแล้วก็มีความขัดแย้งภายในประเทศมาอย่างยาวนานนะครับมีผู้ลี้ภัยนะฮะก็ต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็มีหลายประเทศที่เข้ามานะครับอยู่ในร่วมของความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกานะครับซาอุดีอาระเบียหรือว่าแม้แต่รัสเซียที่ทางซีเรียนั่นเองเนี่ยนะครับพอเจอผลกระทบตรงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของภัยสงครามแล้วมาเจอภัยธรรมชาตินะครับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะฮะรวมทั้งเจอประเด็นเรื่องของภัยพิบัติที่เป็นเหตุแผ่นดินไหวเข้ามาเพิ่มเติมก็ทำให้นะตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับซีเรียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ